สวัสดีค่ะวันนี้มียำขนมจีนมาฝากเพื่อนๆค่ะสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมได้แก่ขนมจีนไข่ต้มไก่ยอลวกกุ้งลวกถั่วฝักยาวต้นหอมผักชีฝรั่งพริกสดแล้วก็น้ำยำนะคะน้ำยำส่วนผสมได้แก่น้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่น1ช้อนชาผสมให้เข้ากันนะคะเรามาเริ่มจัดใส่กล่องเพื่อทำขายกันค่ะเริ่มด้วยขนมจีน150กรัมตามด้วยถั่วฝักยาว2ช้อนโต๊ะแพ็คใส่ถุงไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะต้นหอม1ช้อนโต๊ะผักชีฝรั่ง1ช้อนโต๊ะแล้วพริกอีกครึ่งช้อนจัดให้สวยงามแล้วก็ทำน้ำยำใส่ถุงนะคะน้ำยำนี้80กรัมเพื่อนจะใส่เป็นถุงเหมือนของเราก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นกระปุกเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็ไข่ต้มครึ่งฟองไก่ยอลวกสุกด้วยค่ะใส่ลงไปกับเยอะลูกค้าชอบตามด้วยกุ้งด้วยนะคะกุ้งอีกประมาณ3ตัวนี่ละค่ะกล่องหนึ่งขายได้ในราคา50บาทนะคะหรือว่าจะจัดแบบลูกค้านำไปทานที่บ้านได้เลยเราก็ใส่ขนมจีนลงไป150กรัมแล้วก็ผักทุกอย่างเราก็ใส่ไม่ต้องใส่ถุงใส่ลงไปพร้อมขนมจีนได้เลยแล้วเราก็เอาไข่ต้มมาโปะไว้ไก่ยอกุ้งเรียงให้สวยงามเตรียมพร้อมเพื่อลูกค้ากลับถึงบ้านคือผสมทานได้เลยเรียงกุ้งกุ้งกับไก่ยอนี่ต้องลวกก่อนนะคะแล้วก็มีน้ำยำหนึ่งถุงเดี๋ยวเราจะลองทานให้ดูว่าเมื่อกลับถึงบ้านลูกค้าสามารถผสมทานได้เลยเปิดกล่องขึ้นมาแกะน้ำยำราดน้ำยำให้ทั่วขนมจีนทั่วผักน้ำยำนี้จะพอดีกับปริมาณของขนมจีนและผักต่างๆในกล่องนะคะเดี๋ยวเรายำให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูด้วยนะคะเวลาชิมเราก็ตักให้ครบทุกอย่างทั้งไข่ทั้งเส้นขนมจีนทั้งกุ้งเดี๋ยวชิมให้ดูเลยค่ะโหแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำขายดูนะคะเมนูนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาดาม DIY ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ